สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชเมื่อวันที่11มีนาคม2566ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะเดินทางไปที่ตลาดสันติสุขและตลาดกิมยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบปะให้กำลังใจและทักทายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวหาดใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายประชาชนว่าดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่และพี่น้องชาวสงขลาไม่ว่าจะมาที่หาดใหญ่กี่ครั้งก็จะรับการต้อนรับอย่างแสนอบอุ่นเช่นนี้เสมอและได้เห็นหน้าตาที่แจ่มใสของทุกคนก็ปลื้มใจที่พี่น้องชาวหาดใหญ่พี่น้องชาวสงขลาต่างมีความสุขกันทั่วหน้าทำให้ตลาดกิมหยงกลับมาคึกคืนมีชีวิตชีวาอีกครั้งและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องมาเยือนให้ได้หากใครมาจังหวัดสงขลาแล้วไม่ได้เดินเล่นที่ตลาดกิมหยงก็นับได้ว่ามาไม่ถึงจังหวัดสงขลาโดยตลาดกิมหยงเป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลามาอย่างยาวนานเพราะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คนในท้องที่และสร้างความสุขให้ผู้ที่มาเยือนมาตลาดกิมหยงแล้วก็ไม่ควรที่จะพลาดชิมอาหารสตรีทฟู้ดรอบๆนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของไทยที่สร้างความนิยมให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยการมาลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ติดตามและมอบแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเสมอมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอให้คนไทยก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนตลอดไปโดยในการลงพื้นที่ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดสันติสุขและตลาดกิมหยงมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวหาดใหญ่และชาวสงขลามารอต้อนรับให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนายกลุงตู่พร้อมมอบดอกไม้และขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองตลอดเส้นทางสวัสดีโชคดีทุกคนเด้อ